ยกนี้คงจะกดดันเร็วขึ้นกว่าเดิมครับเอาขวาหลุดไปครับวังพรมโตโต้เดินขยับเข้ามาแข้งขวาเตะเจอหมัดขวาครับหมัดขวากระแทกเอาไว้ครับของวังพรมครับเตะลูกนี้ก็หลุดไปอีกครับโตโต้แข้งขวาครับเจอขวาคืนแข้งขวาของโตโต้ครับหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วนี่ครับยัดเอาไว้ครับรบกวนสมาธิครับวังพรมเนี่ยพยายามจะเปิดเกมเดินแล้วครับทางด้านโตโต้ครับเปิดเกมสู้ 100% ครับขยับแม่จังหวะนี้ครับดันออกมาก่อนครับวังพรมขวายาวๆของโตโต้ครับวัสดินกระจุยครับซ้ายเติมเข้าไปอีกทีวังพรมก็พยายามจะตั้งรับจังหวะ2ในเกมที่ตัวเองถนัดครับขยับถีบซ้ายเบรกไว้ไม่ให้โตโต้เข้าใกล้ครับแม่ขวานี้สวยงามครับโตโต้ขวาคืนมาก็ยังไม่สะดุ้งครับอุ้ยแลกกันแทบบังลีวังพรมนี่ถือว่าจังหวะฝีมือรักเหลี่ยมเชิงนี่ดีนะครับแล้วมานิ่งอยู่ที่สภาพร่างกายแต่ว่ามาตั้งรับเยอะๆนี่โอ้โหจะเปิดโอกาสให้โตโต้นี่เบียดเข้าไปโอ้ยพอโดนหมัดกระแทกเข้าไปจะย้ำแผลเดิมนะครับตายตานี่หลวมปูดเลยนะครับตานี่เหมือนกับทำท่าจะปิดเอาได้เลยนะครับส่งผลหรือเปล่าครับโตโต้ส่งผลแตกต่อการมองแน่ครับแต่ไม่ส่งผลต่อหัวใจครับพยายามเดินเข้าไปใจยังสู้แข้งซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาวางลงแข้งขวาครับวังพรมครับเกี่ยวได้เตะขวาคืนไม่โดนนี่ครับพยายามจะกดดันจะเรียกเลือดคืนนะทางด้านโตโต้ครับด้วยการขยับเดินเข้าหาขณะที่วังพรมครับยังไปเรื่อยๆแข้งซ้ายคอยโต้ครับแต่ว่าโตโต้นี่พยายามจะเดินกดดันเร็วขึ้นครับดูครับโยกซ้ายยาวๆมาครับพอได้ครับจังหวะนี้ขวาคืนมาบังลีแข้งได้สวยๆนะครับโตโต้ดูว่าวังพรมจะไปรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยตอนนี้อาวุธมวยความรุนแรงด้วยว่าโตโต้นี่จะแรงกว่านะครับจะต้องทำให้ต่อเนื่องหลังผมนั้นอาวุธจิกๆนะครับขยับไปนี่นะครับหนีหมัดหนีศอกมีคอยทำร้ายจังหวะอยู่ตลอดครับโอ้แหมเตะครับเจอทีมสกัดนะครับไปไม่ถึงเลยครับแข้งซ้ายของโตโต้แหมดูเกมของโตโต้อึดอัดเลยครับเจอลูกจิกๆของวังพรมเข้าไปครับเนี่ยครับก็พยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับทางด้านโตโต้แต่ว่าวังพรมเองก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับมีลูกถีบลูกตั้งกำแพงคาเนี่ยกดดันไปเรื่อยครับดูครับขวางไว้ไม่ให้ทางด้านโตโต้ออกอาวุธถนัดนะครับโอ้โหต้องพยายามเบียดให้เร็วนะครับนี่เหลืออีก2ยกนะครับดูว่าตีนะครับโอ้โหตอนนี้เริ่มจะเบียดได้หนักๆเนื้อๆเน้นๆแล้วนะครับแข้งขวาของโตโต้ออกแบบนี้นะครับหวังผมจะมั่นอกมั่นใจมากไม่ได้นะครับต้องขยันโต้เลยครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับ3โตโต้นั้นเริ่มที่จะเดินออกแข้งทำผลงานได้ดีนะครับยกนี้ไม่ถอยนะครับหวังผมออกมาเดินคู่เลยมีหมัดตั้งไปก่อนแล้วก็จะปล้ำไปโอ้โหแทงซ้ายตีนะครับเรียกว่าวงไหนนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าสามยกที่ผ่านมานั้นไปยกในเกมตั้งรับเยอะไปครับไม่ถอยเยอะไม่หนีเยอะแล้วครับปักหลักแลกเข่ากันตรงนี้ครับแทงไปพยายามบิดเหลี่ยมมาแทงซ้ายครับวางคมทำสวยครับโตโต้ก็แทงนะครับแหมหาพยายามที่เชื่อครับนี่ครับยกนี้ทั้งคู่นี่ทั้งด้านบางคมไม่หนีเยอะแล้วครับพยายามจะเดินเสียบครับยัดเข่าซ้ายครับดูเสียบขวาเติมเข้าไปอีกทีครับวางคมพยายามเสียบครับดูครับโอ้โหยกนี้มาสู้วงในหรือทำได้ดีด้วยครับทางด้านวังพงศ์ครับเดินต่อเนื่องครับเรียกว่าหลักเหลี่ยมเชิงก็ได้เปรียบโอ้โหดูนะครับรูปร่างดีแทงแล้วก็คาไว้ทำให้โตโต้นี่ก็คืนไม่ได้นะครับหลักเหลี่ยมเชิงความเก๋าฝีมือมวยโตโต้จะอาศัยความแข็งแรงโอ้โดนสอบอีกแล้วนะครับเบียดเอาไว้ล็อกเอาไว้ดูจะมั่นอกมั่นใจนะครับชกไปยิ้มไปนะครับขยับเดินเข้าหาครับแทงซ้ายครับวังพรมครับเจอแบบนี้โตโต้ช้าไปเลยครับเนี่ยอึดอัดพอสมควรครับโตโต้ครับมีตำหนิที่ใต้ตาซ้ายด้วยแล้วก็มาโดนเกมกดดันแบบนี้ครับดูครับหมัดขวาของวังพรมครับพยายามจะเดินเสียบเดินแทงไปเรื่อยครับขณะที่โตโต้ครับพยายามจะป้องกันตัวครับตั้งกำแพงคาไว้ครับไม่มีอะไรกรรมการแย่ครับโอ้ปลายยกที่3ทั้งนำผลงานได้ดีเลยนะครับแต่ยก4วังพรมนี่แก้เกมมาชิงเดินแทงเข่าแล้วก็คาไว้แทงแล้วก็คาไว้ทำให้โตโต้ทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับจะคืนก็คืนไม่ได้นะครับมาเจอมวยทรงนี้ครับต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับแล้วก็เดินคู่ตลอดด้วยไม่ยอมง่ายๆแล้วนะครับ
ถือว่าแก้เกมมาได้ดีทางด้านวังพงศ์ครับเพราะว่ายกที่แล้วนี่ถอยตั้งรับครับทางด้านโตโต้แข้งขวายาวๆแล้วบรรยากาศบนล็อกนี่ดังขึ้นครับทำให้ยกนี้ครับมาเดินเสียบโดนแทงครับทำได้ดีครับโอ้ช้าเห็นครับเราดูครับพอวังพงศ์เดินขยับเข้ามาครับแม่จะทำอะไรลำบากเลยครับพอขยับเข้ามาออกครับทีมงานก็ยังสั่งให้เดินไปตลอดนะครับให้วังพงศ์เนี่ยเบียดเข้าไปไม่ต้องถอยถอยนี่ถ้าถอยนี่มีสิทธิ์โดนแข้งขวายาวๆนะครับของโตโต้ได้เหมือนกันดูนะครับโตโต้พยายามจะมีหมัดแล้วโอ้ดูว่ายกนี้ออกมานี่โชว์เลยครับวังพงศ์ชกสบายสบายคอยไล่แขนกดแขนแทงแล้วก็คาไว้เบียดเข้าไปดูนะครับแต่ละเม็ดเนื้อเนื้อทั้งนั้นเอาต้องถอยร่นไปเหมือนกันแล้วครับโดนเบียดเข้าไปหนักๆแหมชกไปชกมาชักคิดไม่ออกเหมือนกันครับเกมของโตโต้ครับเอายังไงดีครับเจอวังพรมมาแบบนี้ครับขยับเข้ามาครับแล้วก็นี่ครับยังไม่ทันได้ออกครับหมดยกที่4ก็สั่งให้เดินเหมือนกันบอกไม่ต้องถอยโอ้โหดูครับเดินยักเข้าไปเริ่มจะมีหมัดมาขยับเอาจะออกอาวุธได้หรือเปล่ามีแข้งไปก่อนโอ้โหหมัดหน้านี่คอยแย่ไว้ยับเข้าไปนี่ทำท่าหยุดยอมไปเลยแล้วครับโดนยับเข้าไปที่แผลเก่าโตโต้กรรมการยุติการชกเลยนะครับแล้วก็เป็นทางวังพรมเดชสิงห์ใต้นะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกสุดท้ายครับ